แม่แก้วเนาะทางมานาแม่แก้วก็จะมาจากด้านนี้นะคะทางลงบ้านประสุกนะคะตรงที่จะไปนาก็จะเป็นสวนโคกหนองนานะคะเขาก็จะปลูกกล้วยปลูกของไว้กินขุดบ่อน้ำไว้ทำนาปังนะคะตรงนี้พอเขาใส่นาปีเสร็จเขาก็ใส่นาปังต่อนะคะเพราะว่าเขามีน้ำไว้เนาะทางไปนาแม่แก้วก็จะไปด้านนู้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้าวเขาทำเขาจะหว่านทีหลังเนาะเขาจะดำทีหลังนะคะตรงนี้เขาจะทำนาปังเนาะก็กำลังออกรวงสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเนาะด้านนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวด้านนี้ก็จะสุกก่อนแล้วนะคะเนาะเนี่ยทางไปนาแม่แก้วเนาะแม่แก้วก็จะจอดรถไว้แล้วก็จะเดินไปนะคะเนาะแต่คงเดินไม่ถึงนานะคะของแม่แก้วน่าจะหวานพร้อมกันกับอันนี้นะคะนี่เนี่ยค่ะแม่แก้วพามาดูมาชมเนาะน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะนี่เนี่ยค่ะกำลังเขาเรียกอะไรอ่ะกำลังจะเป็นเมาเนาะช่วงนี้ก็จะมีข้าวเมานะคะมีพวกทำข้าวเมานะคะอีกหน่อยนึงค่ะออกพรรษาแล้วเนาะนาแม่แก้วก็ยังไม่ถึงนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะมีหอยเชอรี่ด้วยนะคะนี่นี่พามานานะคะเสียดายไม่ได้เอาถุงมาเนาะนี่ค่ะเขาเรียกหอยเชอรี่เนาะก็จะเดินไปเรื่อยเปื่อยค่ะเนาะดอกผักบุ้งก็สวยนะคะนี่อันนี้ดอกผักบุ้งนานะคะรวงข้าวสวยๆเนาะด้านนู้นเนาะฝนเหมือนฝนจะตกค่ะเพื่อนๆเนาะอุ้ยสวยสวยงามนะคะพาชมทุ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้คลิปนี้พาชมทุ่งค่ะถ้าไม่ได้ยินเสียงแม่แก้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพาชมทุ่งข้าวสวยๆค่ะสัก15นาทีนะคะทางไปนาแม่แก้วค่ะเนี่ยถ้าเดินไปเรื่อยๆถ้ามีน้ำอยู่ตรงคันนาเนาะก็จะเก็บหอยเก็บปูไปด้วยนะคะเนาะเขาว่ามีผักชนิดหนึ่งเนาะที่กินได้นะคะเนาะผักที่อยู่ในน้ำเนาะแม่แก้วก็ยังไม่ได้ลงมาสักทีเลยเนาะอันนี้จะเป็นผักบุ้งขาวนะคะเนี่ยผักบุ้งนาดอกสีขาวนะคะเนี่ยอุ้ยขาวเขาไหมสวยงามมากเลยค่ะน่าจะหวานพร้อมกันค่ะน่าจะออกรวงประมาณนี้เนาะอันนู้นน่าจะเป็นข้าวเบาเนาะอันนี้น่าจะเป็นกอขอนะคะที่แม่แก้วผ่านมาอันนี้น่าจะเป็นหอมมะลินะคะของแม่แก้วก็ใส่ข้าวหอมมะลินะคะเนาะเพราะว่ามันมีผักไอ้นั่นน่ะผักกระโตวาเนาะถ้าสั่นสะเทือนแม่แก้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเนาะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเก็บหอยเก็บปูนะคะเก็บผักบุ้งไปด้วยนะคะนี่ผักบุ้งค่ะยอดงามมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะพามาดูข้าวนะคะปีนี้น้ำดีมากเลยค่ะนี่แม่แก้วเห็นผักแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวแม่แก้วจะพาเก็บผักนะคะเนาะเดี๋ยวนะเขาเรียกผักผักกระโตวานะคะถ้าน้ำมาเยอะแล้วมันจะกินได้นะคะเดี๋ยวนะคะนี่มันลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่มันจะลึกมากเลยมันจะอยู่ในน้ำนะคะมันจะเป็นกอเนาะไม่แค่ก็ยังหามกอมันไม่เจอเลยนะคะกินได้นะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะเก็บขึ้นมาเป็นใบๆนี่เห็นแล้วค่ะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะคล้ายสายบัวเนาะ
มันจะคล้ายสายบัวนะคะเดี๋ยวแม่แก้วถกกางเกงก่อนนะคะโอ้ยโอ้ยขออนุญาตวางกล้องก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวนะคะแม่แก้วจะลงเก็บแล้วกางเกงมันเปียกค่ะเนาะขออนุญาตวางกล้องค่ะรู้สึกว่ากล้องร้อนมากเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ประมาณเที่ยงนะมานายังมียุงอีกนะคะเพื่อนๆเนาะจะพาลงเก็บผักแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในน้ำนะคะลึกมากเลยค่ะแกจะถอนให้ดูนะมันลึกมากเลยค่ะน้ำเครื่องก็จะเปียกด้วยปิดเครื่องอยู่เลยมียุงด้วยนะคะเนี่ยมันกำลังขึ้นค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะมันกำลังขึ้นนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะท้ายผักเลี้ยนผักอะไรนี่นะถ้าน้ำมาแล้วเก็บไปกินได้นะคะน้ำมันลึกมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมีสาหร่ายติดมาด้วยนะคะเนี่ยสาหร่ายถ้าน้ำไม่ลึกนะมันจะไม่อร่อยนี่ค่ะชมข้าวต่อนะคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะดูค่ะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูกล้องนี่ค่ะขนาดเป็นแบบนี้นะคะเยอะค่ะเยอะมากเลยอยู่ในนาเขาเนาะอยู่ในนาข้าวเนาะฝั่งนี้น้ำลึกมากเลยค่ะเนาะแก้วคงถ่ายไม่ถึงนานะคะเนาะคงถ่ายไม่ถึงนานะคะจะขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนเพื่อนมันเป็นนาทุ่งเนาะข้าวก็ยังไม่สุกนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะไลค์นี้ก็จะทำสัก8นาทีนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะจะพาเดินกลับแล้วเนาะกลับรถแล้วนะคะเก็บผักได้แค่นี้แหละเดินแบบลื่นหน้าลื่นหลังสวยมากเลยค่ะเก็บผักก็เปียกหมดเลยค่ะกางเกงเปียกหมดเลยข้าวสวยจริงๆเลยข้าวก็สวยมากเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆค่ะข้าวสวยข้าวทุ่งรวงทองค่ะสวยงามมากเลยเสียงปลาเสียงอะไรธรรมชาตินะเสียงปลาธรรมชาติร้านนี้สวยงามดอกผักบุ้งสวยๆนะคะดอกผักบุ้งสวยมากเลยค่ะเนี่ยกลับแล้วนะคะพากลับแล้วค่ะเพื่อนๆด้านนี้น่าจะเป็นข้าวกอขอเนาะด้านนี้น่าจะเป็นข้าวมะลินะคะ
ข้าวหนักมันจะมี2รุ่น3รุ่นนะคะประมาณ3รุ่นนะแต่ว่านกข้าวนกเยอะมากเลยเนาะผักบุ้งจะมีดอก2สีนะคะผักบุ้งจะมีดอก2สีนะคะผักบุ้งแดงกับผักบุ้งขาวนะคะพาชมนาข้าวพาเก็บดอกผักบุ้งนะคะเพื่อนๆนี่เก็บผักค่ะเนาะสวยงามมากเลยก็ขอจะสวยด้านนู้นถ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะเพื่อนๆนี่ดอกสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยดอกสวยงามมากเลยค่ะเนี่ยอยู่บนต้นนะคะเนี่ยดอกเขาจะร่วงลงมานะคะเนี่ยร่วงลงมาเต็มพื้นเลยค่ะเนาะเป็นดอกสีม่วงนะคะเป็นดอกสีม่วงนะคะเนาะเนี่ยค่ะสวยมากเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมาชมทุ่งข้าวสวยๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย